ตอนนี้ผมก็กำลังขับ BMW 430i Convertible รถเปิดประทุน2ประตูจากค่ายใบพัดฟ้าขาวที่กำลังเป็นที่นิยมกันในขณะนี้เดี๋ยวจะไปดูกันเลยฮะว่ามันจะขับได้ดีและใช้งานได้ดีขนาดไหนตัวนี้มันเป็นตัวพัฒนาขึ้นมาจากเจเนเรชันแรกในรหัส 420i ตัวนี้มาเป็นในรหัสใหม่เรียกว่า 430i ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 2000cc 4สูบโทโบ252แรงม้าแรงบิดสูงสุดประมาณ350นิวตันเมตรถือว่าใช้ได้เลยฮะสามารถทำอัตราเร่ง0ถึง100 6.4 วินาทีทั้งที่เป็นตัวเปิดประทุนอัตราเร่งขนาดนี้ผมมองว่าขับสนุกมากมายแล้วและสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีท็อปสปีดสามารถทำได้ถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนับว่าฝีเท้าไม่เลวเลยสำหรับรถยนต์4สูบโทโบของยุคใหม่นี้มาพร้อมกับถ้าเป็นตัว Luxury Line ก็จะได้ชุดกันชนหน้าหลังแบบใหม่ที่ดีไซน์แบบสวยงามที่เป็นโครมรับกันทั้งคันพร้อมกับล้อแม็กไลน์มัลติสโปกขอบ19นิ้วเน้นความหรูหราครับมาถึงภายในห้องโดยสารมีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มคุณภาพในเรื่องของการใช้วัสดุตกแต่งภายในเข้ามาเพื่อเพิ่มบรรยากาศให้รู้สึกว่ารถคันนี้มีการเปลี่ยนแปลงและดูหรูหราโดยเฉพาะในเวอร์ชันของตัว Convertible จะเน้นให้เกิดบรรยากาศรอบคันในลักษณะใกล้เคียงกับเรือยอทต์เลยเห็นแล้วว่าจะใช้วัสดุลักษณะที่เป็นลายปริ้นที่เหมือนลายไม้โอ๊กคาดรอบตลอดทั้งคันไม่ว่าจะเป็นคอนโซลหน้าที่จับประตูคอนโซลกลางที่วางแขนทุกอย่างรับกันหมดตัดกับสีรถภายนอกซึ่งเป็นสีที่ผมส่วนตัวผมก็ชอบมากสำหรับคนที่เลือกตัว Convertible คุณจะได้ความพิเศษคือเบาะคู่หน้าคุณจะได้เป็นรูปทรงที่สวยกว่าในตัวคูเป้ซึ่งจะเป็นทรงเบาะที่อารมณ์เหมือนพวกรถลักชูรี่คาร์เลยเหตุผลที่ไม่เหมือนก็คงเป็นเหตุผลในเรื่องของเข็มขัดนิรภัยที่มันติดตั้งติดมากับตัวเบาะเพราะว่าเหตุผลคือเขาไม่มีเสาบีเหมือนตัวคูเป้สวยงามมากบรรยากาศโดยรวมผมชอบมากและในเรื่องของการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารที่เป็นลักษณะ Vario Roof ที่เป็นหลังคาแข็งแบบ Hard Top นี้สามารถเก็บเสียงได้ดีกว่ารถเปิดประทุนทั่วไปที่ใช้หลังคาผ้าใบอย่างแน่นอนแต่สำหรับคนที่ชอบความคลาสสิกอาจจะมองว่าคุณชอบหลังคาผ้าใบ Soft Top มากกว่าอันนี้ก็แล้วแต่รสนิยมแต่ BMW มาเป็นแบบ Vario Roof ที่สามารถกดใช้งานได้ด้วยปลายนิ้วสัมผัสและสามารถทำเขาเรียกว่า On Rolling เลยคือรถวิ่งได้ก็ยังสามารถที่จะกดลงได้ด้วยความเร็วที่ควรจะใช้ไม่เกิน18กิโลเมตรต่อชั่วโมงกลไกไฟฟ้าจะทำหน้าที่เปิดหลังคาออกภายใน20วินาทีเท่ากันครับไม่ว่าจะเปิดหรือปิดเท่มากมาในเรื่องสัมผัสของการขับขี่เหมือนเดิมครับ BMW อย่างทุกๆรุ่นสมัยใหม่จะแบ่งโปรแกรมการขับขี่โหมดออกเป็นหลักๆคือ3โปรแกรมคือ Eco คือเน้นความประหยัด Comfort เน้นความสบายแล้วก็ Sport อย่างตัวนี้จะไม่มีจนถึง Sport Plus เพราะว่ามันเป็นรุ่น Luxury Line เลยเซตมาสูงสุดคือ Sport สำหรับเอาไว้ซิ่งพอหอมปากหอมคอในตัว Luxury Line เท่าที่ขับมาเนี่ยมีความรู้สึกเลยว่ามันเน้นสมชื่อมันคือเน้นความหรูหราขับสบายไม่เร่งรีบแต่ไม่อึดอัดช่วงล่างของตัว Luxury Line คือเป็นการเซตอัพช่วงล่างสตัดและสปริงโชคอัพเป็นแบบตายตัวนะฮะคุณอย่าคิดว่ามันจะปรับและแปรผันไปตามโหมดการขับขี่อันนั้นขอบอกเลยว่าไม่ใช่เพราะตอนแรกตัวผมก็คิดว่าอย่างนั้น
แต่พอรู้ในตัวข้อมูลจริงๆแล้วก็โอเคเก็ตละว่าจริงๆแล้วมันก็แค่เป็นช่วงล่างที่ตายตัวไม่ว่าคุณจะปรับไปโหมดไหนมันก็คือเป็นช่วงล่างนิ่มๆเหมือนเดิมแล้วก็หนึบพอประมาณ2โหมดผมขอสรุปสั้นๆคือ Eco กับ Comfort คือเน้นความนุ่มนวลขับสบายเกียร์เปลี่ยนขึ้นเร็วเน้นความประหยัดขับแล้วสมูทที่สุดไม่มีการกระตุกยิ่งบวกกับการทำงานของระบบเกียร์เซปทอนิก8 สปีดลูกใหม่นี้บอกได้เลยว่าอัตราทดออกมาซอยิกเลยคือสมูทมากไล่ตั้งแต่เกียร์1ยันเกียร์8มีถึง8 สปีดเดินหน้านะสมูทมากแต่ถ้าทันทีที่คุณปรับเป็นโหมดสปอร์ตสิ่งหนึ่งที่จะสัมผัสได้หลักๆคือพวงมาลัยจะหนักและตึงมือมากชัดเจนเหมือนจะเต็มพอให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราพร้อมที่จะขับแบบจริงจังขับที่แบบจะเจอโค้งเล่นกับโค้งขับซิ่งอยู่บนถนนหรือใช้ความเร็วสูงน้ำหนักพวงมาลัยที่ตึงมือและหนักให้ทำให้เกิดความรู้สึกมั่นใจแล้วก็มั่นคงในการบังคับควบคุมอีกอย่างนึงที่ปรับตามก็คือจะเป็นレスปอนการตอบสนองของคันเร่งฉับพลันตามเท้าสั่งกดกระดิกนิดเดียวคลิกดาวเบรกลงต่ำตบเกียร์ขึ้นต่ำตามเพื่อให้รอบคงที่ไว้ที่จะรอที่จะสร้างอัตราเร่งในครั้งต่อไปฉลาดครับโอเคคือโดยรวมก็ต้องถือว่ามันเป็นรถคูเป้ที่สามารถขับซิ่งได้ไม่อายใครถึงแม้ว่าแรงม้าและแรงบิดนี้อาจจะอยู่ในระดับที่เรียกว่าไม่ถึงขั้นระดับที่เรียกว่ารถแรงแต่ผมมองว่าขับสนุกแล้วโอเคโดยเฉพาะคุณผู้หญิงถ้าจะซื้อไปขับเนี่ยผมบอกเลยว่าจี๊ดจ๊าดสะใจเลยคุณผู้ชายก็ไม่ได้น่าเกลียดอย่างใดครับคือว่าขับสปอร์ตสบายๆซิ่งได้ขึ้นทางด่วนอัดตามใครเขาได้หมดไม่มีปัญหาขับดีช่วงล่างโดยเฉพาะช่วงล่างเนี่ยถ้าเป็นตัว Luxury Line ผม recommend เลยว่าขับสบายมากถูกใจทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงแน่นอนสรุปเลยผมว่ามันเป็นรถคูเป้และรถเปิดประทุนที่รูปทรงสวยงามถ้าใครกำลังมองหารถลักษณะนี้อยู่มันคืออีกหนึ่งตัวเลือกที่คุณควรจะมามองถึงแม้ว่าตัวคู่แข่งเองจะมีให้เลือกทางเลือกที่หลากหลายแล้วก็น่าสนใจไม่เบาแต่ BMW ก็คือ BMW ฮะอารมณ์การขับขี่ไม่เสียชื่อแนวสปอร์ตสามารถคอนโทรลรถได้อย่างว่องไวมั่นใจขับด้วยความเร็วสูงแล้วมันบอกเราเลยฮะว่า DNA ของ BMW นั้นก็คือรากเหง้าคือมอเตอร์สปอร์ตเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ผมมองว่ายังไงก็ต้องมองแล้วลองมาขับดูก่อนแล้วคุณจะรู้